หอมนะครับเวลาตำจะได้อร่อยแล้วก็รูดแมงดาลงไป2ตัวปลาเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับเสร็จแล้วครับปลานึ่งจิ้มแจ่วแมงดาพร้อมทานครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำปลานึ่งจิ้มแจ่วแมงดาหอมๆอร่อยกันนะครับส่วนประกอบส่วนแรกสำหรับทำแจ่วแมงดานะครับส่วนประกอบส่วนที่2สำหรับทำการนึ่งนะครับแล้วก็จะนำปลาที่ซื้อมาจากตลาดนะครับบอกเขาว่าเอาไปนึ่งเขาก็จะทำการบั้งอย่างนี้ให้นะครับแล้วก็ล้วงไส้ออกนะครับต่อไปเราก็จะเอามาล้างอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นำเกลือมาทาครับทาเกลือทั้งหน้าหลังนะครับให้ทั่วๆจะช่วยให้ล้างคราบกลิ่นคาวต่างๆนานาที่มีจากปลาสดได้นะครับล้างเข้าไปถึงข้างในด้วยนะครับจะได้สะอาดหน่อยนึงล้างคราบเกลือเสร็จแล้วก็ล้างน้ำอีกทีนึงนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะเตรียมผักนะครับที่จะมาใช้นึ่งกับปลาหั่นน้ำเต้าเป็นชิ้นนะครับเอาไปใช้นึ่งกับปลาพร้อมกันเอาไปนึ่งเลยนะครับไม่ต้องหั่นผักเนี่ยแล้วก็หั่นประกาศขาวนะครับแล้วก็เทแฟกลงไปเอาไปนึ่งทีเนี้ยต่อมาก็จะมาทำเครื่องที่สำหรับใช้ยัดปลานะครับในการนึ่งตะไคร้ก็หั่นออกไปแล้วก็ทุบนะให้มันมีกลิ่นหอมอารมณ์มากแล้วก็มาหั่นที่นี่กลิ่นหอมตะไคร้นะครับแล้วก็ขานะครับมาหั่นให้เป็นชิ้นฉีกใบมะกรูดนะครับทั่วไปฉีกปุ๊บหอมปั๊บต่อมาก็จะมายัดนะครับทีนี้ไปลุยเลยครับยัดเข้าไปในท้องนะครับดับกลิ่นคาวให้เรียบร้อยมีเท่าไหร่ยัดให้หมดต่อมาก็เอาตะไคร้มายัดปากนะครับอีกทีนึงตั้งหม้อต้มน้ำให้น้ำเดือดจัดแบบนี้นะครับต้องเดือดจัดเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาปลาลงไปเลยครับก่อนเอาปลาลงก็รองพื้นด้วยตะไคร้นะครับที่เราตัดทิ้งออกไปแล้วก็นำปลาวางทับลงไปตามด้วยผักต่างๆนานาที่หั่นไว้ทับลงไปเลยทั้งหมดเลยใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 30-40 นาทีจนสุกนะครับใส่ถ่านลงไปจะเผาแล้วครับทีนี้ต่อไปเราจะมาเตรียมของสำหรับใช้เผานะครับทำแจ่วแมงดากันแล้วก็หั่นปลอกหอมแดงนะฮะเอาเปลือกมันออกไปเวลาเผาจะได้หอมๆเปลือกไม่แก่หอมก็ไหม้นะครับอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่แก่ให้หมดเลยต่อมาก็เอามาเสียบนะครับใส่ไม้ลูกชิ้นทั้งหมดเลยที่ปลอกไว้กลิ่นหอมแน่นอนก็ใช้ตะเทียมจีนนะครับปอกเหมือนเดิมแล้วก็ไปเสียบไม้นะครับอ
ช้พริกจินดานะครับเสียบเข้าไปแบบนี้แหละพริกจินดาเวลาโดนไฟย่างเป็นเกลียวนี่หอมนะเอามาตำแจ่วนี่ก็สุดยอดเผ็ดจี๊ดจ๊าดสะใจเลยต่อไปก็จะมาทำแมงดากันนะครับแกะปีกออกไปสองข้างแล้วก็เสียบนะครับเข้าไปแมงดาสองตัวนะครับกลิ่นหอมสุดยอดนะครับส่วนประกอบในการเผาเสร็จแล้วนะครับต่อไปแล้วก็มาเผากันเลยครับถ่านแดงร้อนแล้วก็เผากันเลยครับก็ย่างไปพลิกไปพลิกมาครับอย่าให้มันดำมากให้มันหอมๆนะครับเวลาตำจะได้อร่อยได้ที่แล้วนะครับยกมาใส่จานกันต่อมาก็จะมาแกะเปลือกที่ดำๆออกนะครับแกะลอกเปลือกออกไปครับดำๆก็เอาทิ้งไปจะได้ไม่ต้องกินเข้าไปเนี่ยครับจะได้ดูสะอาดน่าทานเอาไปทิ้งนะครับอันนี้มาเดี๋ยวเรามาตำกันเลยนะครับรูดลงไปเลยครับพริกจินดาเผาหอมแดงเผารูดลงไปกระเทียมเกลือนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดทีนี้แค่นี้พอแล้วครับแล้วก็รูดแมงดาลงไป2ตัวที่เผาไว้ตามด้วยพริกหยวกแล้วก็ตามอีกทีนึงที่ใส่แมงดาลงไปหอมปุ๊บเลยเนาะมะเขือเทศแป๊บลงไปตามอีกดอกนึงเนี่ยนี่มันเข้ากันน้ำปลาร้า1ทัพพีผงชูรส1ช้อนชาบีบมะนาวลงไป1ลูกแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับด้วยสารตักใส่ถ้วยเลยครับปลาเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับคีบใส่จานเลยครับต่อไปใช้วิชาขั้นเทพนะครับพริกแล้วก็เอาตะไคร้ออกนะครับเสร็จแล้วครับปลานึ่งจิ้มแจ่วแมงดาพร้อมทานครับสุดยอดกินเลยครับทีนี้รสชาติถูกปากถูกใจสไตล์อีสานบ้านเรานะครับปลาสดๆก็เนื้อแน่นครับจากตลาดเลยแล้วก็ใช้แจ่วทาลงเนื้อปลานิดนึงสุดยอดครับ
โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวลูกกุ้งในการทำคลิปนี้จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับทานต่อนะครับ